นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับพูดยังไม่ทันจบนะครับดราม่าก็ยังไม่ทันจบก็มีอีกแล้วนะครับเจ้าของบ้านถมดินไปประมาณ 40-50 เซนนะจากระดับดินเดิมเพราะว่าระดับดินเดิมก็จะอยู่ใกล้ๆถนนอยู่แล้วเขาถมขึ้นมาประมาณ 40-50 เซนจากรูปนะครับผู้รับเหมาก่ออิฐบล็อกเพื่อที่จะทำแบบกี่ก้อนเฮียสำหรับทำฟุตติ้งนะครับก่อขึ้นมา2ก้อนนะครับ2ก้อนนี่2ก้อนก็ประมาณ40เซนติเมตร40เซนติเมตรนะครับมีช่องว่างนิดหน่อยก่อนจะถึงดินด้านบนเนี่ยคาดเดาว่าผู้รับเหมาขุดเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยน่าจะไม่เกิน60เซนติเมตรนะครับนั่นหมายความว่าฟุตติ้งก็ยังนั่งอยู่บนดินเดิมที่เป็นหน้าดินเก่านะครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดว่าเจ้าของบ้านควรจะระวังตรงจุดนี้คืออย่างนี้ประเด็นที่คนสับสนนะเฮียคือเราอะไปบอกว่าอย่าถมถ้าอยากได้บ้านสูงมันถมที่หลังได้ถมที่หลังได้เพราะบ้านอะถ้าเพราะกรณีเนี้ยดินเก่าเขาพอๆกับถนนนะจริงๆแล้วเนี่ยมันถมทีหลังได้นะครับแต่ก็นี่เขาถมขึ้นมาก่อนประมาณ 40-50 ซมจริงๆเอารถแบคโฮมาขุดนะแต่ว่าแต่ขุดได้แค่เนี้ยขุดค่อนข้างตื้นนะครับ40เซนนะเฮียประมาณ60เซนติเมตร60เซนลงไปก็ยังไม่ถึงครึ่งตัวเลยอ่ะครับประมาณเข่านะลงไปก็ประมาณเข่าประมาณทริคที่เจ้าของบ้านดูได้ถ้าเป็นแบบพื้นที่ตามเคสที่เราสมมุติอะที่แบบว่าไม่ใช่ท้องนาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชิงเขาหรือแบบดินแข็งหน่อยลงไปแล้วแบบเฮ้ยแค่หน้าแข้งตัวเองช่างขุดฟุตติ้งเพื่อที่จะหล่อฟุตติ้งอะแล้วมันยังแค่หน้าแข้งแค่ต้นขาอะไรอย่างเงี้ยให้เราถามตัวเองว่าเฮ้ยมันลึกพอหรือยังคือถ้าเกิดว่าที่ของท่านเนี่ยอยู่บนเนินเขาซึ่งข้างล่างเป็นหินเนาะแบบเนี้ยมันไม่เป็นไรฮะเพราะว่าข้างล่างเป็นหินแต่เคสเนี้ยเขาก็อยู่บนพื้นที่ดินทั่วไปนะครับไม่ได้อยู่บนเนินเขาสูงนะครับพอดีที่หยิบยกเคสเนี้ยขึ้นมาพูดเนี่ยอยากจะบอกว่าสิ่งที่พยายามสื่อออกไปเนี่ยสื่อให้ท่านเฝ้าระวังนะครับให้ท่านคอยสังเกตเอ๊ะมันใช่ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้คนสับสนเฮียบางคนที่เขาเข้ามาว่าถึงขนาดบางทีบอกว่าเราเห็นแก่ตัวเลยนะว่าการที่เจ้าของบ้านถมไว้อ่ะมันทำให้ผู้รับเหมาทำงานยากเขาตีความไปแบบทำงานยากแล้วเราไม่ทำแล้วเรามาบ่นเราไม่ได้บ่นเราพูดแค่ว่าถมได้แต่คุณต้องเมคชัวร์ว่าผู้รับเหมาจะทำงานขุดดินแล้วลึกถึงชั้นดินแข็งใช่เพื่อรองรับฟุตติ้งอันนั้นใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะขุดลึกไหมแล้วมันจะทำให้การทำงานเขายากขึ้นไหมเพราะบางผู้รับเหมาคงไม่อยากยุ่งยากใช่การที่เราถมไว้ก่อนอ่ะถ้าดูแล้วมาถมที่หลังได้คุณก็ถมที่หลังใช่งานก่อสร้างเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่ตายตัวนะครับในเรื่องพวกนี้บางทีมันไปพลิกแพลงหน้างานได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวบ้านเนี่ยอันนี้กรณีฐานแผ่เนาะมันนั่งอยู่บนฟุตติ้งที่เป็นฐานแผ่นะครับส่วนเสาเข็มมันก็นั่งอยู่บนเสาเข็มตัวฟุตติ้งฐานแผ่เนี่ยมันก็ควรจะลึกลงไปสู่ชั้นดินแข็งตัวบ้านนั่งอยู่บนฟุตติ้งเนาะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับส่วนพื้นที่รอบบ้านเนี่ยท่านอาจจะเทเป็นพื้นหล่อบนดินเดิมเนี่ยซึ่งแน่นอนตรงเนี้ยมีความจำเป็นที่ต้องบดอัดดินหรือทำให้ดินรอบบ้านแน่นหรือแข็งซะก่อนที่ท่านจะเทพื้นเพราะไม่งั้นมันอาจจะเกิดการยุบได้นะครับแต่ตัวบ้านเนี่ยไม่ว่าท่านจะถมดินใหม่หรือถมดินเก่าตัวบ้านมันต้องนั่งอยู่บนชั้นดินแข็งท่านต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนใช่เพราะว่าถ้ามันนั่งอยู่บนหน้าดินแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะซุดหรือยุบหรือน้ำเซาะในช่วงน้ำหลักได้เพราะบางคนเขาก็มาบอกเราว่าถ้าคุณไม่ให้เขาถมไว้อะพื้นรอบบ้านก็ยุบดิมันมีวิธีทำเยอะแยะนะครับคือเราไม่ได้อยากเถียงกับใครนะที่เราออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าเราเป็นห่วงเจ้าของบ้านจริงๆครับสำหรับเราสองคนไม่ได้มีปัญหาในการทำงานแล้วแฮปปี้มากกับหลังนี้เจ้าของบ้านหลังนี้ก็แฮปปี้กับเรามากไม่ต้องไปห่วงเขาครับเนาะนั่นแหละก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะใครที่อยากจะปรึกษาเราตอนนี้นะคะเราจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้ซึ่งตอนนี้คำถามที่เข้ามาปรึกษาปัญหาบ้านเนี่ยเยอะมากรายวันจะพยายามตอบท่านให้ได้มากที่สุดตอบช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีไม่เห็นหรือบางทีมันหลุดเฟรมไปส่วนอินบ็อกซ์ที่มาข้างหน้าเพจเราก็จะบอกว่าให้ไปถามในไลน์แอดครับเพราะว่ามันมีปัญหานิดนึงในการตอบคำถามในนี้ข้อมูลมันไม่ค่อยอัปเดตคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคให้มากที่สุดนะครับไม่อยากให้เกิดเคสอย่างที่ส่งกันมาบ่อยๆไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้จึงพยายามที่จะนำเสนออะไรที่เป็นประโยชน์กับทางเจ้าของบ้านให้มากที่สุดส่วนทางผู้รับเหมาที่ฟังหรือได้ยินคลิปนะครับมันก็เสมือนเป็นการเตือนกันด้วยนะครับว่าถ้าเราทำดีนะครับงานเราก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโอเคค่ะไปแล้ว